นุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งสนุกคิดคณิตศาสตร์วันนี้จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการเขียนแผนภูมิแท่งที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมมาทบทวนคราวที่แล้วทุกคนจำได้ไหมว่าแผนภูมิแท่งที่เราเรียนในการอ่านคราวที่แล้วอ่ะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะจำได้เก็บความจำไว้ในใจนะครูจะให้เล่นเกมนี้ชื่อว่าเกมกำจัดจุดแข็งเกมนี้เล่นง่ายๆนะคะถ้าครูนับถึง3ใครตีก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามครูนะถ้าใครตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกฝ่ายตรงข้ามกลับไปนั่งที่ทีมใดเหลือผู้เล่นมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจไหมเล่นยังไงเข้าใจแล้วนะอ่ะก่อนอื่นครูจะมีข้อมูลมาให้ก่อนนะคะข้อมูลที่ครูให้มาคืออะไรคะคะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน3คนคะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน3คนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันว่าในส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งอ่ะจะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มนะขอยืมโต๊ะก่อนนะคะอ่ะแถวนี้มาเลยลูกข้างนี้แถวนี้มาข้างนี้เลยค่ะเอามือไพ่หลังไว้โอ้โหนี่คนละไซส์เลยเอาทำไมล่ะอย่าตื่นเต้นสิพร้อมนะพร้อมสิหนึ่งเอ้ยอย่าจับใจเย็นๆสองสามอย่างแรกนี่ขนาดบอกไม่พร้อมนะเนี่ยอย่างแรกที่ต้องมีคืออะไรคะในส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งชื่อของแผนภูมิแท่งครับชื่อของแผนภูมิในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรกันดีคะนักเรียนคะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามคนคะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์เมื่อกี้ใครตอบถูกคะเลือกฝ่ายตรงข้ามส่วนหนุ่มน้อยก็ต้องไปนั่งที่วิวครับเราไปต่อหลังเลยครับไพ่หลังไว้พร้อมนะชื่อไปแล้วนะชื่อแผนภูมิไปแล้วนะหนึ่งยัง2 3ตียังไม่ดังเลยอ่ะมีอะไรต่อลูกจะไม่ได้นับแล้วนะ1 2 3หมดเวลามีอะไรลูกเส้นแสดงจำนวนแผ่นภูมิค่ะเส้นแสดงจำนวนแผ่นภูมิไหนเขียนซิเส้นแสดงจำนวนหน้าตาเป็นยังไงมีเส้นแสดงจำนวนโออันนี้เรียกว่าเส้นแสดงจำนวนรู้ได้ไงคะว่าเป็นเส้นแสดงจำนวนมันมีลูกศรมีลูกศรซึ่งลูกศรจะบ่งบอกว่าจำนวนมันจะเป็นยังไงไปต่อไปเรื่อยๆครูเปลี่ยนเส้นแผ่นเส้นแสดงจำนวนของเพื่อนออกก่อนเอาละต่อไปหนุ่มสาวน้อยเลือก1คนกลับไปนั่งที่ค่ะส่วนหนูต่อท้ายแถวเพื่อนลูกพร้อมนะ1 2 3มีอะไรลูกแสดงรายการเส้นแสดงรายการหน้าตาเป็นยังไงวาดให้ดูหน่อยเร็วเส้นแสดงรายการหน้าตาเป็นยังไงเส้นแสดงรายการจะทำไมคะไม่มีลูกศรไม่มีลูกศรเพราะเป็นรายการเนาะเดี๋ยวครูจะติดของครูบ้างครบยังคะยังค่ะยังโอเคเ
เรื่องหนึ่งคนค่ะโยโย่ค่ะอุ๊ยทีมนี้เหลือ2คนแล้วอ่ะสู้ๆนะรีบตีรีบตีพร้อมนะ1 2 3โอ้เร็วมากมีอะไรอีกลูกตัวเลขตัวเลขจะเขียนไว้ตรงไหนคะตรงนี้เริ่มจากอะไรลูกตัวเลขเราจะเริ่มจากอะไรคะนักเรียน0อ่ะ0อยู่ตรงนี้เลยแล้วต่อด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นักเรียนใช้ช่วงห่างระหว่างตัวเลขเท่าไหร่คะอันเนี้ยห่างกันเท่าไหร่คะ1ห่างกัน1นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปแล้วครบหรือยังเนี่ยยังอ้าวเลือก1คนใช่ไหมต้องเลือก1คนกลับไปนั่งใช่ไหมน้องเลือกน้องพ่อคราวนี้เหลือกี่คนฝ่ายนี้เหลือกี่คน2คน2คนฝ่ายนี้ก็เหลือ2คนเอาละสิใครจะเร็วกว่ากันหนึ่งอะไรอ่ะซ่อนไว้ด้านหลังซ่อนไว้ด้านหลังโอ้ยอย่าคิดโทรสองสามตอบเลยค่ะชื่ออะไรนะคะนักเรียนชื่อนักเรียนชื่อนักเรียนชื่อนักเรียนมีชื่ออะไรบ้างจ๊ะจ๊ะบอกชื่อบอกจ๊ะมีอะไรอีกคะจ๋าสุดท้ายชื่ออะไรคะจิ๋วเอาละเก่งมากเลยเฟิร์นชลาครบแล้วอ่ะหนูต้องไปนั่งที่แล้วก็เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอ่ะต้องเลือกเขาได้ไปอ่ะมีจ๊ะจ๋าจิ๋วละมีเส้นแสดงจำนวนเส้นแสดงรายการละตอนนี้ยังมีของขาดหายอยู่พร้อมนะไปเลยเนาะหนึ่งสองสามรายการมีไปแล้วรายการตรงนี้นักเรียนรู้หรือยังว่าคืออะไรรายการนักเรียนรายการแล้วเขาคือรายการอะไรชื่อใช่ไหมคะชื่อนักเรียนนักเรียนก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อนักเรียนแล้ววันนี้นะคะฝั่งนี้คืออะไรคะฝั่งนี้คืออะไรตัวเลขที่เรียงเรียงจำนวนหรอจำนวนหรอคืออะไรลูกครั้งนี้ที่เราต้องการจำนวนคะแนนสอบคะแนนนะคะฝั่งนี้เป็นคะแนนฝั่งนี้เป็นชื่อฝั่งนี้เป็นคะแนนนะคะเมื่อกี้ใครตอบได้ไม่มีอ่ะยืนต่อก่อนต่อไปนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะเอาไพ่หลังไว้1 2 3ไม่มีสมาธิไงมีอะไรลูกแผนภูมิแท่งครูจะเริ่มแผนภูมิแท่งนะจากช่องสี่เหลี่ยมแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปตอนนี้ตกลงผู้ชนะคือทีมไหนทีมนี้ปรบมือให้ผู้ชนะโอเคกลับไปนั่งที่ก่อนลูกเราจะมาติดแผนภูมิกันจ๊ะสอบได้กี่คะแนนคะเจ็ดคะแนนครูจะต้องติดช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้ถึงเลขอะไรคะเจ็ดครูต้องติดให้ถึงเลข7นะหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกแล้วเจ็ดเอาละถึง8หรือเปล่าจ๋าสอบได้ไม่ถึงจ๋าสอบได้กี่คะแนน5คะแนนใครจะมาติดจ๊ะไม่ใช่หรอจ๊ะไปแล้วไงจ๊ะแล้วคนต่อไปต้องเป็นอะไรจ๋า5คะแนนใครจะติดที่ครูได้โอ้โหยกมือรวดเร็วมากเลย5คะแนนโอ้
โอเคพอแล้วเหรอคะพอแล้วคนสุดท้ายค่ะโหพรึบ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 อ่ะให้คนหลังสุดหน่อยน่าจะเย็นๆนะจิ๋วคนสุดท้ายจิ๋วจิ๋วเหมาะสมกับกี่คะแนนลูกอยู่โอเคถ้าไม่อยู่โอเคคราวนี้เราเป็นแผ่นภูมิแท่งยังคะเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วแต่นักเรียนสังเกตก่อนสังเกตสิว่าแต่ละแท่งมันเป็นยังไงกันบ้างเท่ากันเท่าอะไรเท่ากันความกว้างความกว้างตรงนี้เท่ากันมีอะไรเท่ากันอีกจำนวนที่เริ่มต้นครับจำนวนที่เริ่มต้นเริ่มจากอะไรเท่ากันอีกคะศูนย์แล้วมีอะไรอีกคะโอ้สังเกตให้ดีแต่ละคนที่วางตรงนี้เป็นยังไงกันสี่เหมือนกันเหรอนอกจากสี่มีอะไรอีกไหมช่องว่างที่ห่างตรงนี้เป็นยังไงกันด้วยเท่ากันจำไว้นะช่องว่างที่ห่างจากตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยตรงนี้ก็ต้องเป็นยังไงกันด้วยเท่ากันต่างคนต่างเท่ากันตอนนี้นักเรียนทำได้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นหลังจากอันนี้ปุ๊บเราจะต้องของจริงที่เป็นแผ่นภูมิแท่งนะคะหลังจากที่เราติด1ต่อ1แล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรมันด้วยลูกวาดให้มันเป็นแท่งใช่ไหมเราต้องมีอะไรให้เขาด้วยคะเส้นประเส้นประนะคะเราต้องมีเส้นประให้เขาด้วยนะเอาล่ะเราจะเห็นชัดเจนว่าจ๊ะมีกี่คะแนนลูกเจ็ดจากอันนี้เอาออกจ๊ะก็เลยมีกี่คะแนนเจ็ดคะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแท่งนะถ้าอันนี้เราก็จะเขียนเส้นล้อมรอบกรอบอีกถ้านอกจากแผนภูมิแท่งแนวนี้แล้วเรายังดูแนวไหนได้อีกนะแนวนอนค่ะแนวนอนเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนสร้างแผนภูมิแท่งนะแถวฝั่งนี้จะสร้างเป็นแนวตั้งแถวฝั่งนี้จะสร้างเป็นแนวนอนโดยครูจะมีข้อมูลใหม่มาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนสร้างแผนภูมิหน้าตาแบบนี้ทุกคนมีไม้บรรทัดเนาะค่ะอย่าลืมข้อมูลเหล่านี้จำไว้เลยนะว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้นะก็วางมือก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาระบายต่อนะตอนนี้ครูขอของคนที่เสร็จแล้วมาดูฝั่งนี้นักเรียนทำให้ช่วงห่างของแผ่นภูมิอยู่เท่าไหร่คะของจำนวน5ฝั่งนี้จำนวนห่างกันเท่าไหร่คะ10ครูขอของคนนี้ออกถือผลงานตัวเองออกมาเลยค่ะคนนี้ถือผลงานตัวเองออกมาเลยลูกโชว์ผลงานตัวเองหน่อยโชว์ผลงานตัวเองหน่อยเอาล่ะ
นักเรียนสังเกตอันนี้แผนภูมิแนวอะไรคะตอนนี้อย่าเพิ่งระบายนะลูกแนวนอนอันนี้แนวแนวตั้งนะคะอันนี้ห่างกัน10อันนี้ห่างกัน5นักเรียนว่าแท่งที่มันเกิดขึ้นอะลักษณะมันเป็นยังไงอันนึงห่างกัน10อันนึงห่างกัน5แท่งที่วาดออกมาเป็นยังไงบ้างลูกแผนภูมิแท่งที่วาดออกมาแท่งที่มีจำนวนน้อยกว่าจะยาวกว่าครับแท่งที่มีช่วงห่างน้อยกว่าเพราะอันนี้ห่างแค่5แท่งมันจะยาวกว่าใช่ไหมคะนักเรียนว่าถ้าห่างกัน1ล่ะถ้าห่างกัน1ยาวมากยาวมากยาวมากเลยใช่ไหมเหมาะไหมถ้าเราจะให้ช่วงห่างอันนี้ห่างกัน1ไม่เหมาะเพราะอยู่ดีๆเราจะปล่อยจำนวนเท่าไหร่นะ1ถึง24ไปว่างๆโดยไม่มีอะไรเลยก็ไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้เป็นห่างกัน5กับ10นะอันนี้เป็นผลงานที่ครูเลือกมานักเรียนดูการวาดแท่งของเขาแต่ละแท่งความกว้างเป็นยังไงกันคะเท่ากันแล้วช่องห่างเป็นยังไงกันด้วยเท่ากันด้วยนะคะสองคนนี้ได้รางวัลไปก่อนนะคะค่ะกลับไปนั่งที่เลยผลงานคนต่อไปขอโชว์หน่อยคนนี้หลังห้องกับสาวน้อยนี้มาโชว์หน่อยครูเลือกของคนที่วาดแล้วช่วงห่างเท่ากันด้วยนะโชว์หน่อยแล้วสวยไหมก็สวยนะก็สวยอยู่นะอันนี้ของหนูไหนชูให้เพื่อนๆดูสวยไหมอันนี้ห่างกันเท่าไหร่คะอันนี้ห่างกันเท่าไหร่5อันนี้ห่างกัน4สวยไหมสวยครับสวยมั้ยสวยให้รางวัลไปคนละ1สุดท้ายคนนี้กับคนนี้มาครูถามของคนนี้สวยแต่มีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลงานเขาอะยังไม่สมบูรณ์ใครรู้บ้างคืออะไรอะไรลูกจำนวนเริ่มต้นครับจำนวนเริ่มต้นเลขศูนย์ไม่มีเลขศูนย์หายไปมีอีกอย่างหนึ่งด้วยอะไรอีกแท่งไม่เท่ากันค่ะแท่งไม่เท่ากันแล้วมีอะไรอีกอย่างหนึ่งสังเกตช่วงห่างของเขาอันนี้ห่างกันเป็นยังไงห่างเยอะเลยพออันนี้มาห่างเท่ากันเนาะเราต้องวาดให้ห่างเท่าๆกันแบบนี้นะคะและความกว้างเท่ากันอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะรับรางวัลนะอันนี้ถือว่าสวยงามพลาดไปหน่อยนึงนะคะโอค่ะเอาละตอนนี้นะคะเราก็รู้แล้วถ้าเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเราต้องมีอะไรบ้างนะหนึ่งหัวข้อแผนภูมิแท่งชื่อแผนภูมิแท่ง2เส้นจำนวนเส้นจำนวน3รายการหรือชื่อเส้นแสดงรายการต่อมาเส้นจำนวนกับเส้นแสดงรายการต้องมีอะไรด้วยเลขเส้นจำนวนต้องมีเลขนะคะแล้วเหนือเลขต้องมีอะไรด้วยลูกศรลูกศรหลังจากลูกศรต้องมีอะไรบอกด้วยแท่งเส้นปากเนี่ยที่ชื่อของเส้นนะคะว่ามันจำนวนของอะไรพอเป็นเส้นแสดงรายการก็ต้องมีแท่งยังไม่มีแท่งต้องมีอะไรของเส้นแสดงรายการเหมือนกันชื่อไม่งั้นจะรู้ไหมว่าเรากำลังเขียนเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะต่อมามีเส้นแสดงจำนวนเส้นแสดงรายการมีชื่อแล้วมีเลขแล้วมีรายละเอียดแล้วต้องมีอะไรขาดไม่ได้คราวนี้แท่งของแผนภูมิแผนภูมิแท่งเกิดขึ้นมาแผนภูมิแท่งต้องเป็นยังไงบ้างนะเท่ากันอะไรเท่ากันความยาวความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมจะต้องเท่ากันและความยาวหรอความห่างเท่ากันช่องว่างห่างระหว่างแผนภูมิแท่งแต่ละอันต้องเท่ากันนะคะและตัวเลขที่แสดงจำนวนต้องมีช่วงห่างที่ช่วงห่างต้องเท่ากันด้วยถ้าห่าง1ทุกอันก็ต้องห่าง1ถ้าห่าง5ทุกอันก็ห่าง5โอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอื่นๆกันต่อไปนะคะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมีดังนี้1ชื่อแผนภูมิ2เส้นรายการ3เส้นแสดงจำนวนและ4แท่งแผนภูมิ
้